สวนลงใหญ่สวัสดีครับสวนลงใหญ่ก็ได้ฟาร์มครับเคมีจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูพันธุ์ปักช่องเก้าครับติดรูปปีแรกนะครับโอ้โหดกมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับดกเอาเรื่องเลยนะฮะ wow. มาดูกันนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับนี่มาดูนี่นะครับว้า wow. วเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าองุ่นเลยนะครับเนี่ยอ๋อยิ่งกว่าพวงองุ่นนะครับเนี่ยอัตราการติดผลเนี่ยถือว่าเกินร้อยนะครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเกินร้อยแล้วนะครับเนาะเกินกำลังด้วยนะครับเนี่ยเกินกำลังนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยนะครับขนาดผลมันขนาดผลนะฮะมันจะไม่สุดแค่นี้นะครับมันจะใหญ่ลูกมันจะขยายใหญ่กว่านี้อีกนะครับลองดูตามกล้องเลยนะครับนี่นะครับตั้งแต่กิ่งล่างยันกิ่งบนนะครับเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยติดทุกกิ่งติดทุกช่อเลยนี่คือความประทับใจนะครับของสายพันธุ์ที่เราคัดสรรนะครับเนาะคุณสมบัตินะที่ดีนะการติดลูกจะต้องดีด้วยนะครับเนาะสองลูกนี้นะครับหลงฤดูมานะครับเนี่ยลูกใหญ่กว่าเพื่อนเลยโตเร็วได้นะครับพันปากช่องนี้โตเร็วนะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ได้ชิมแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเนื้อดีทนดีดกดีเหมาะสมที่จะเป็นพันธุ์การค้าของไทยอย่างยิ่งนะครับสวนลุงใหญ่ให้พันอัตราการติดผลเนี่ยถือว่า 100% เลยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศปัจจุบันนั้นแปรปรวนอย่างหนักทำให้ต้นไม้นั้นปรับตัวยากมากบางต้นต้องถึงกับสลัดลูกทิ้งให้หมดนะครับเพื่อเอาตัวรอดบางพันธุ์ลูกดกติดลูกเยอะแต่ก็ไม่ยอมสลัดบางพันธุ์ยิ่งแรงก็ยิ่งดกสวนลุงใหญ่จึงต้องเน้นนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่พันธุ์ที่ติดลูกดีเป็นหลักเอาประเภทแบบเจริญพันธุ์ดีเยี่ยมนะยิ่งแรงยิ่งดอกยิ่งแรงยิ่งดกเพราะพันธุ์เหล่านี้จะมีพันธุกรรมที่แข็งแรงทนทานทนร้อนขั้วจะเหนียวเป็นพิเศษนะครับและจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆจะห่วงลูกด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงจำเป็นจะต้องคัดสรรพันธุ์ที่มีคุณสมบัติการติดลูกดีนี้เอามาปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะสร้างความเสียหายในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับเป็นสถิติของการติดผลสูงสุดในปี2567สำหรับข้อมูลในด้านอื่นๆนั้นนะครับก็สามารถติดตามรอการอัปเดตในคลิปต่อๆไปครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ